ในวันที่151ตอนนี้ผมกับพี่มอก็กำลังวิ่งวุ่นอยู่บนแพนะฮะเพราะว่าเรานั้นต้องเตรียมของเพื่อที่เราจะขึ้นไปสำรวจเกาะหิมะกันต่อไปผมนั้นก็ได้เตรียมนู่นเตรียมนี่อยู่สักพักนะครับและแล้วมันก็ได้เวลาที่เราต้องออกซิ่งกันแล้วโอเคครับตอนนี้เราเตรียมพร้อมนะครับเราก็จะสำรวจที่เกาะนี้กันอีกนะครับเพราะว่ามันยังไม่สำเร็จเลยมอยเราว่าพี่ว่าขี่เรือไปฝั่งนู้นอีกสักนิดไหมเลื่อนไปนิดนึงเออดีไหมเดี๋ยวกูจัดการให้แต่ผมก็มาเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้แพของเราก็จอดห่างไกลจากหมู่บ้านนั้นเยอะผมกับพี่มอยก็เลยสตาร์ทเครื่องและก็จัดการสิ่งแพเพื่อให้ใกล้กับหมู่บ้านที่เราต้องการไปนั่นแหละฮะเจ๊แก้วไอ้นู่พลัดมอยฮะรถพลัดสองคันเลยโอเคเดินหน้าเต็มกำลังครับผมผมก็จัดการสิ่งแพไปเรื่อยๆครับเพื่อที่ผมจะหาจุดจอดที่เหมาะสมและเมื่อเราเจอจุดจอดนั้นแล้วผมกับไอ้มอยก็จัดการจอดแพตรงนั้นไปเลยจริงมันใกล้ตรงนู้นแล้วนี่หว่าเดี๋ยวลองไปใกล้จุดสีฟ้านะเนี่ยมากที่สุดก่อนเลยนะครับดูซิว่ามันจะไปพาเราไปตรงไหนนะครับหักขวาหักซ้ายดึงกำลังเราเลี้ยวหัวและมันก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราต้องออกซิ่งกันแล้วซึ่งรอบนี้ผมก็มาจอดแพใกล้กับทางขึ้นนั้นจริงๆแต่ตอนนี้เราก็ผัดล้อเปล่าอยู่ด้วยล่ะครับพี่นางทำไมมันเดินช้าแปลกๆวะเนี่ยอ๋อไม่กูผัดล้อเปล่ากูผัดล้อเปล่าผมกับพี่มอยก็ได้ซิ่งต่อมาเรื่อยๆเพื่อที่ผมนั้นจะทำภารกิจกันต่อและผมก็ได้มาซิ่งรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังโรงงานแห่งนั้นแต่ในระหว่างทางผมก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างและคิดว่าบนนั้นมันต้องมีอะไรอยู่เป็นแน่ผมก็เลยจัดการซิ่งหอบไปแถวนั้นกันเลยเอ๊ะหอบไปเลยปุ๊บเฮ้ยเชลโลเจอของเราต้องซิ่งมาโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจอของว่ะเจอแบบกล่องเก็บของเต็มเลยเฮ้ยเด็ดตรงนี้นะครับสถานที่เด็ดมาต้องซิ่งอันนี้มาเว้ยแต่แถวนี้มันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าดูว่าจะเจอของดีลังเนี่ยอะไรวะเนี่ยเจอพวกเหล็กพวกอะไรเต็มเลยว่ะมอยซิ่งกลับก็ได้วะกูพลัดกูตายมั้ยเนี่ยวิ่งหอรถที่เดิมยังไม่ตายและเมื่อเก็บของที่นั่นมากันเสร็จแล้วผมก็ได้ออกซิ่งกันต่อไปเรื่อยๆและผมก็ได้หาโรงงานอีกที่ที่ผมคิดว่าที่นั่นมันน่าจะมีกุญแจซ่อนอยู่นะฮะแต่ผมก็หาไปหามาและหาอยู่นานมากและในที่สุดเราก็เจอมาสักทีแล้วเว้ยยังไงเจอแล้วโอเคเรามาเจอสถานที่นึงแล้วนะครับที่ว่ากันว่าที่นี่มันจะมีอะไรนี่ไงมีโน้ตอยู่ด้วยอะไรวะเนี่ยดูหน่อยดิได้มาแล้ว2โน้ตต่อไปเราไปสำรวจในนี้ดูนะเฮ้ยไอ้กูจมตรงไหนข้างไหนข้างหลังเนี่ยพี่ไม่รู้อ่ะอยู่ไหนไม่รู้แล้วตอนนี้เอ้ากูตกมาในนี้กูขึ้นไม่ได้ด้วยพี่สิครับไปทางหลังนั้นไหมไม่รู้หลังหรือว่าหน้าเลยตอนนี้โอ้ยกูต้องดำน้ำตรงนี้ไปเหรอดำน้ำจริงๆเจอปลาปลากระปูด้วยปลากระปูในแล้วในอยู่ในแล้วไม่รู้ปลาอะไรเรียบร้อยครับคิดไปเลยไม่มึงและเมื่อลงมาข้างล่างนี้ผมก็ได้เจอเข้ากับพวกปลาปลากระปูเยอะแยะเลยนะฮะและผมก็จัดการมันจนสิ้นและเราก็ได้หัวปลานั้นมาด้วยมันไม่รู้ปลาปลากระเป้าหรือปลาโซเตียงอะไรสักอย่างนี่แหละและที่นั่นมันก็มีทางขึ้นบันไดอยู่ด้วยแหละครับนี่ไงมีทางขึ้นด้วยในแถวนี้มีอะไรมีเหรียญทางอื่นน่าจะไม่มีแล้วขึ้นทางนี้เลยนะและเมื่อเราขึ้นมาด้านบนแล้วที่นี่มันก็มีของให้เราเก็บอยู่เต็มเลยและที่นั่นมันก็มีคำใบ้อะไรบางอย่างอยู่ด้วยแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยโน้ตใหม่อีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ย3ใน4นะครับเป็นที่ขออะไรอย่างหนึ่งโอเคครับเราเปิดนี้ได้แล้วนะครับมีแย่อยู่นู้ขอเก็บของก่อนสักครู่และผมก็รู้ว่ามีคำใบ้อยู่ด้วยกัน4อันซึ่งเราก็ต้องไปไขเองนะครับว่ามันคืออะไรแถมที่ห้องแห่งนั้นมันก็มีหอดูดาวอยู่ด้วยแหละครับพี่นางมีเหมือนกับสถานที่ดูดาวเหรอวะกล้องดูดาวนะครับกูต้องทำอะไรวะเนี่ยโอ้เห็นทางช้างเผือกด้วยผมก็ได้เก็บนู่นเก็บนี่อยู่สักพักแล้วเราก็ได้รู้ว่าในตอนนี้คำใบ้นั้นมันก็คือคำใบ้ของหมู่ดาวที่เราต้องดูผ่านกล้องและนับจำนวนดาวนั้นมาละฮะเดี๋ยวขอหารูปนิดนึงนะครับตอนนี้มันต้องหารูปอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเจอรูปอะไรวะอันนี้คือเป็นตะขออันนี้หรือเปล่านะครับสามสี่หนึ่งก็คือเอาหาดาวลูกไก่เหรอวะ
เดี๋ยวนะดาวลูกไก่ผมก็มัวๆแบบนี้อยู่สักพักใหญ่ๆกันเลยและเมื่อเราหาวิธีเจอผมก็จัดข่าวนับดวงดาวทั้งหมดนั้นมาเลยและเมื่อนับไปนับมาแล้วผมนั้นก็ได้จำนวนดาวตามรูปแบบที่เป็นคำใบ้แล้วล่ะครับผมว่าไอ้นี่มันน่าจะเป็นคำใบ้อะไรสักอย่างแน่เลยนะครับไอ้กลมๆนี้นะครับมันก็มีดาวกี่ดวงวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ดวงนะครับโอเคไอ้กลมๆนั้นผมเขียนไว้ก่อนว่าปลานั้น9นะครับโอเคหาต่อว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยเรือครับไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่มั้งดูใหม่อันนี้คือไอ้ตะขอนะครับไอ้ตะขอนี่มีผมว่ามันเกี่ยวกับดาวแน่เลยนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับตะขอ6เขียนไว้ก่อนตะขอ6ดวงนะครับตะขอโอเคนี่สิ้นสุดตรงนี้นะครับอันนี้เรือใช่มั้ยวะน่าจะเรือนะครับ4ดวงโอเคเรือ4นะครับตอนนี้นะครับเรามีตะขอเรือแล้วก็ปลาปากกระเป้านะครับไอ้ลูกไก่มันอยู่ไหนวะยาวๆแบบนี้นะครับไอ้นี่ก็น่าจะไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนกับอันนี้อะไรวะเนี่ยต้นมะพร้าวเหรอจะจุกดาวนี้หรือเปล่าว่านี่ปลาไม่วะปลาอะไรวะเนี่ย3นะครับเขียนไว้ก่อนปลา2แล้วก็เป็น3นะครับนี่ปลาอันที่2อันนี้คือไก่เหรอ1 2 3 4 5 6 7นะครับโอเคเขียนไว้หมดนะครับหาอะไรเจอเขียนไว้หมดก่อนและที่ข้างๆกันมันก็มีตู้เซฟอะไรบางอย่างอยู่ผมก็เลยจัดการกดรหัสตามรูปดาวที่ให้มาก่อนหน้านี้กันเลยโอเคอ๋อ4ตัวนะครับมันก็น่าจะต้องเป็น5ใช่มั้ยตัวแรกเป็น5นะครับ5แล้วก็ปลานั่นก็คืออันนี้นะครับที่เป็นวงกลมอันแรกเลยนะครับเป็นเท่าไหร่แล้ววะกูจดไว้9นะครับโอเค9แล้วก็อันที่3ก็จะเป็นตะขอนะครับตะขอ6 6กูกดผิดอ่ะ6แล้วก็เรือนะครับเรือใช่ไหมอันที่4เป็นเรือนะครับ4โอเคครับนี่ Amazing กินกล่องแก้วมากอะไรวะเนี่ยสมอเรือใหม่และเราก็ได้กุญแจมาแล้วล่ะครับและกุญแจอันนี้แหละมันก็คือกุญแจเปิดประตูโรงงานและทำไมมันมาเก็บไว้ตรงนี้วะเนี่ย จากนั้นผมก็รีบซิ่งออกมาจากที่นั่นเพื่อที่ผมจะมุ่งหน้าไปยังโรงงานแห่งนั้นกันแต่แล้วในระหว่างทางเราก็ได้เจอครับกับเจ้าหมีแนวสตินกันอีกแล้วโอเคครับต่อไปเราจะมุ่งหน้าไปเดี๋ยวมึงอย่าขี่ลงไปในนั้นนะไปไปกูต้องดวลเดี่ยวกับไอ้สตินนี้เหรอวะไหนมาเลยไอ้หมีหน้าหึงโอ้โหโอ้ยเอาดิเรียบร้อยครับไอ้หมีหน้าหึงจากนั้นเมื่อเราจัดการเจ้าหมีตัวนั้นเสร็จผมนั้นก็ได้ซิ่งไปหาโรงงานแห่งนั้นกันแต่ปัญหามันก็มีอีกแล้วล่ะครับนั่นคือรถของเรานั่นติดแล้วเว้ยมึงอ้าวไอ้ชิบหายรถติดติดต้นไม้ดูมันก็ทำให้ผมนี่ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะหาทางไปยังโรงงานแห่งนั้นแต่แล้วระหว่างทางเราก็ได้เจอเข้ากับรถอีกคันแล้วไว้ผมก็เลยซิ่งรถนั้นไปอย่างเร็วจี๊ดและในไม่ช้าไม่นานผมก็ได้มาถึงโรงงานนรกกันแล้วแสวบๆไหนดูดีว่าได้แล้วหรือยังโอเคเยลโลเปิดโรงงานได้แล้วไว้ยี่ไม่ฮะลงโรงงานดีกว่าไปแป๊บนึงครับของมีอะไรอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่าน่ากลัวเอ้ยทำไมมันขึ้นไฟเตือนแบบนั้นอ่ะมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างอยู่แน่นอนเลยนี่ร้อยมอยมาก่อนดีกว่านี้ซึ่งในโรงงานแห่งนี้มันก็น่ากลัวใช้ได้นะครับผมก็เลยรอพี่มอยมาและเมื่อมากันพร้อมผมก็จัดการสำรวจทันทีและเราก็ได้โน้ตอะไรบางอย่างมากันเต็มอันนี้เปิดได้นะแต่มีแก๊สพิษว่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไม่กูเจอชุดแล้วชุดกันกัมมันตรังสีเราต้องหากุญแจมาที่มาเปิดไอ้นี่นะครับน่าจะอยู่ในนี้แน่เลยว่ะแถมที่นั่นเองเราก็เจอเข้ากับประตูที่มันมีกัมมันตรังสีอยู่ด้านในด้วยและเมื่อผมใส่ชุดที่มันสามารถกันกัมมันตรังสีได้แล้วพวกเราก็เริ่มสำรวจที่นั่นกันแต่ไอ้ชุดนี้มันก็ใส่ไม่ได้นานนะครับเพราะว่าเพียงแค่แป๊บเดียวค่าออกซิเจนของมันก็จะหมดผมกับพี่หมอก็เลยช่วยกันรีบสำรวจที่นั่นกันและเมื่อชุดใกล้จะพังพวกผมก็รีบขึ้นมาด้านบนเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดกันต่อนะครับจากนั้นเราก็ได้ลงสำรวจกันต่อไปเหมือนเดิมและเมื่อขึ้นมาด้านบนแล้วพวกเราก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างกันด้วย
สิลองดูดิไม่รู้มีแมงอะไรตัวใหญ่โอ้ยแมงอะไรนู้กูว่ากูต้องกูต้องเจอซ่อนตีนอะไรอีกแน่เลยว่ะเติมคิดเลยโอเคลองสำรวจดูอีกทีไปไม่ let's go let's go เลยเราต้องหารหัสอะไรสักอย่างแน่นอนอ่ะเกมนี้มันเพิ่มแบบนี้ขึ้นมาไอ้นี่อะไรวะ CL17 คืออะไรวะ 37RB CL17เดี๋ยวกูจดแป๊บเฮ้ยทำไมเลขเต็มหมดเลยพี่แล้วจริงเหรอ20 CA อันนี้11 NA 11 NA แล้วก็37 RB 37 RB นะครับ RB โอเคมันต้องมีปุ่มกดอะไรอย่างนึงอ่ะอันนี้ไหมมันมีปุ่มกดอยู่อ่ะรู้สึกว่านะนี่ไง CI นี่ไง CI CI 1717อ๋อเราต้องรีบกดไว้มอยเนี่ยพอลากดปุ๊บมันจะมีเลขเนี่ยซึ่งไอ้เลขที่ผมว่าไปเมื่อกี้มันก็น่าจะมีปริศนาอะไรซ่อนอยู่นะครับพวกผมก็เลยช่วยกันแก้ไขปริศนานั้นจนได้รู้ว่าไอ้พวกเลขพวกนั้นมันก็คือรหัสที่สามารถเปิดประตูนี้ได้นั่นเอง RB นี่ไง RB 37เดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งกดนะมอย RB 37 RB 37แล้วก็ PM PM อยู่ไหนวะมึงหาป้าย PM หน่อยPM 2.5 นี่ไงยังไง PM 61พวกผมก็ได้เตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าในการขุดรหัสนั้นมันมีระยะเวลาที่จำกัดและถ้าช้าไปประตูมันก็คงไม่สามารถเปิดได้และแล้วเมื่อเราเตรียมการกันพร้อมพวกเราก็จัดการเปิดประตูนั้นกันเลยCI นี่17แล้วก็มึงวิ่งไปกด PM ฝั่งนู้นนะเป็น61โอเคพร้อม1 2 3 CI 17โอเค37แล้วก็วิ่งไปเลยนี่ไง PM เท่าไหร่ PM เท่าไหร่ PM ก่อนแล้ว PM 61แก้วเปิดได้เปิดโอเคโอ้ยตอนนี้ไม่มีกัมมันตรังสีโอเคไม่มีกัมมันตรังสีแล้วและในตอนนี้เราก็สามารถผ่านเข้ามาอีกห้องแล้วนะครับและที่ห้องแห่งนี้มันก็มีตัวคอนโทรลให้เราได้เก็บและพวกผมก็จัดการเก็บมันมาทั้งหมดเลยเผื่อว่าในอนาคตมันก็ต้องใช้แน่นอนแหละฮะจากนั้นเราก็ได้มาเจอตู้เก็บเสื้อกัมมันตรังสีกันอีกแล้วและพวกเราก็คิดว่าในห้องต่อไปมันคงมีภารกิจอีกแน่นอนและเมื่อลงมาด้านล่างมันก็มีภารกิจเปิดวาล์วจริงๆด้วยไหนโอ้ยฟันแล้วฟันเจอแล้วเจออะไรวะเนี่ยได้เนื้อมันมาปิดวาล์วเลยปิดวาล์วคุ้มกันเหรอพี่ได้นี่ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปประตูเปิดแล้วประตูเปิดไปจากนั้นเมื่อผ่านห้องนั้นมาได้อีกหนึ่งห้องพวกเราก็ได้มาเจอเข้ากับคอนโทรลอีกหลายอันกันเลยนะครับแต่แล้วในห้องนึงมันนั้นก็มีตัวยิงเลเซอร์ที่มันชิงไปทั่วห้องกันเลยแถมเมื่อเราโดนมันด้านเมียนมันก็จะโดนเราด้วยแหละครับและผมก็หาวิธีอยู่สักพักนึงจนเราได้รู้ว่าเรานั้นต้องยิงเลเซอร์อันนี้ให้ไปชนกับตัวควบคุมประตูเพื่อให้ประตูนั้นเปิดมานั่นเองเอามึงกดเจออะไรวะอ๋อยิงไอ้นี่เหรอยิงไอ้ฝั่งอ๋อยิงไอ้นี่พังนะครับเมื่อกี้ไม่ทันได้หันดูมีชุดอีกแล้วเหรอชุดกัมมันตรังสีมาต้องเจอไอ้แมงแปะนั่นแน่นอนนะเชื่อกูของยิงไอ้กดดิโอเคไอ้นี้น่าจะมีอะไรสักอย่างนึงในหมุนอะมันต้องมียิงเลเซอร์อีกแน่เลยกูว่าไหนวะเนี่ยยิงด้วยไหนวะอ๋อนี่เจอแล้วโอเคเปิดเอ้ามึงเปิดเจอไอ้เหี้ยเปิดโดนกูเอ้ามึงก็ตีเอ้าไอ้ม้อยไอ้ม้อยโดนตูดกูเลยและในห้องต่อไปนี่แหละครับเลเซอร์แม่งชิงกันทั่วหมดเลยซึ่งพวกเราก็ต้องหาวิธีที่จะนำเสียงเลเซอร์นี้ให้ไปชนกับตัวควบคุมประตูเพื่อประตูนั้นเปิดกันอีกครั้งนะครับแต่บอกเลยว่าในห้องนี้มันไม่ใช่ง่ายๆทำให้ผมกับพี่มอต้องหาวิธีอยู่สักพักกันนี้หากันเป็น10นาทีกันเลยละมึงเกมนี้มันยากแต่มันก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเราเอาจ้ากูซอดนี่มามอยออกกูจัดการให้มันลิงมาตรงนี้แหละโอเคมันยิงมาตรงนี้โอเคมันยิงมั่วๆมันมาตรงนี้นี่มันต้องยิงวางเนี้ยว่านะมอยไปเลื่อนตรงนู้นหน่อยให้มันเข้าสะท้อนฝั่งนี้หน่อยพวกเรานะก็ยังหาวิธีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนบางทีนี่เรานี่เริ่มท้อกันเลยนี่แต่แล้วในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วเว้ยมึงอะไรมันมาเลยอีกนิดนึงเดี๋ยวว่าตรงนี้มันต้องเคลื่อนอีกนิดนึงอ่ะได้ไหมเย็นโดโอ้ยกำมะถันรังสีหมดพอดีเย้ยมีโน้ตด้วยแก้วและเมื่อผ่านเข้ามาได้อีกห้องเราก็ได้มาเจอเข้ากับห้องควบคุมนะฮะซึ่งห้องควบคุมแห่งนี้เองมันก็มีแท่นที่เราสามารถใส่คอนโทรลที่เราเก็บมาก่อนหน้านี้ได้และเมื่อใส่กันเสร็จแล้วเราก็สามารถง้างคันโยกและประตูมันก็ได้เปิดขึ้นอีกแล้วล่ะครับ
อันนี้คอนโทรลใส่อันนี้โอเคใส่คอนโทรลเลยแก้วแล้วไงต่อวะเปิดปึ๊บประตูนี้เข้าได้ยังขาดคีย์ว่ะซึ่งตอนนี้มันก็มีอีกหนึ่งประตูที่เราไม่สามารถเข้าไปได้แต่เมื่อหาไปหามาผมก็ได้เจอเข้ากับกุญแจด้วยแหละฮะอ๋อนี่ไงคีย์แก้วโอเคใส่คีย์เข้าไปจากนั้นเมื่อเราเข้ามาด้านในผมก็สามารถลงมาถึงห้องชั้นล่างได้แถมที่ห้องแห่งนี้มันก็มีตัวปฏิกรณ์อันใหญ่ยักษ์กันอยู่ด้วยและเราก็เริ่มทำภารกิจกันเลยแมงแปะเลยฮะแมงแปะเลยฮะตรงนี้มีวาล์วอยู่หมุนวาล์วแล้วครับจังหวะนี้มอยก้มกันกูหน่อยเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยเนี่ยไม่มีแต่แล้วไม่มียังไงต่อเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยมันมาจากไหนไม่รู้มอยหลายตัวเลยโอ้โหโอ้เดี๋ยวในแล้วเกี่ยงหัวต้องหมุนฝั่งนี้อีกใช่ไหมแต่ดีว่ามันยังง่ายอยู่ไอ้นี่มันได้เนื้อหมุนต่อมอยรบกวนคุ้มกันหน่อยได้ไหมเรียบร้อยเสร็จมันมีกี่วาล์ววะเนี่ยไอ้สามมีสามไอ้คุณจะพังเลยปึ๊บหมุนวาล์วไม่ดูให้หมุนทำไมแต่กูหมุนไปก่อนจะพังปึ๊บห้ามอยเรียบร้อยมันหยุดกับมันตารางสีนี่เองพอดีเป๊ะแล้วก็ประตูนี่เปิดว่ะแมงแปะตายแมงแปะตายมันได้เนื้อเยอะเลยนะเก็บเนื้อมาหน่อยไหมแล้วพวกเราก็สามารถปิดตัวปฏิกรณ์อันนั้นได้นะฮะจนตอนนี้มันก็ไม่มีกัมมันตภาพรังสีอยู่ในแล็บนี้เลยและที่นั่นเราก็ได้เจอประตูอีกบานและที่นี่เองมันนั้นก็มีบูปินให้เราได้แก็บและเราก็ได้ขอมาอีกมากมายกันเลยล่ะครับแต่แล้วเมื่อสำรวจต่อไปเราก็ได้เจอเข้ากับคนที่โดนแช่แข็งกันอยู่ด้วยนี่ไงชื่ออะไรวะเนี่ยอิเล็กทริกอ๋อเครื่องสร้างอิเล็กทริกหรือเปล่าอาจจะนะกดได้โน้ตใหม่มาโน้ตเป็นอะไรเฮ้ยได้พิกัดใหม่มาแล้วยูโทเปียนี่ไงยูโทเปียไปดีมากดอันนี้มั้ยอันไหนวะว้าวเฮ้ยใครวะมาจากไหนเนี่ยมันมีกี่อันอ่ะมีอันเดียวเนี่ยเราช่วยมันได้เหรอหรือว่ามันจะไปโคตรเรียกแล้วว่าไปกับแพลวด้วยเหรอมอยเราก็เสร็จแล้วดิได้ยูโทเปียใหม่มาแล้วมีรวมร่างแล้วด้วยไหนรวมร่างมึงเจ็บนี่ไงมันปลดล็อกคนใหม่อ๋อนี่เก็บไปเอ้ยแสดงว่าถ้าเราปิดตรงนี้ได้แล้วเราก็ไปเข้าถ้ำได้แล้วดิมอยไปเข้าถ้ำเพื่อเอาของกันดีกว่านะครับแล้วในที่สุดภารกิจในครั้งนี้ของเราก็ได้เสร็จสิ้นไปแต่มันก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้เจอเข้ากับถ้ำที่มันมีกัมมันตภาพรังสีกันอยู่ด้วยและเมื่อเราปิดที่นี่แล้วที่นั่นมันก็คงมีของที่เราสามารถเก็บได้แน่นอนและพวกเราก็รีบมาที่นั่นแล้วก็จัดการสำรวจเข้าไปทันทีและตอนนี้เราก็สามารถเข้ามาในถ้ำนี้ได้แล้วเว้ยเพราะว่ากัมมันตรังสีมันถูกปิดไปหมดแล้วนะครับมีของเยอะไหมมอยพลาสติกเป็นเบื่อไม่ต้องการวัตถุต้องการเทเทเนียมเว้ยจากนั้นเมื่อสำรวจถ้ำแห่งแรกเสร็จมันก็ยังมีถ้ำอีกหนึ่งที่นะครับพวกเราก็เลยมุ่งหน้าไปยังที่นั่นกันอีกรอบแล้วก็จัดการสำรวจมาจนเฮี้ยนกันเลยซึ่งที่นี่เองมันก็มีไทเทเนียมที่เรานั้นต้องการเป็นอย่างมากเพราะว่ามันสามารถเอามาทำอุปกรณ์ต่างๆของเราได้นะครับเยอะเนี่ยไทเทเนียมของเต็มเลยเดี๋ยวมาโอเคของตอนนี้มีอะไรแดกได้อีกบ้างวันนี้หัวมันครับแดกหัวมันไปก่อนมีพลาสติกว่าพลาสติกเราไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่จากนั้นเมื่อเราเก็บของกันเสร็จพี่มอยก็ได้พาผมนั่งซิ่งกลับบ้านแต่แล้วนี่คือสภาพของเราล่ะครับพี่นางเอา โอ้แล้วมึงมาตั้งในตรงนี้นี่กำลังซิ่งกูเหี้ยเลยแล้วไปไหนไม่รอดด้วยนะปัญหาพร้อมกับพี่เกย์ก็ได้ซิ่งกลับมายังเรือเพื่อที่เราจะออกเดินทางกันต่อนะครับเพราะว่าในตอนนี้ผมนั้นก็มีพี่กัดต่อไปแล้วซึ่งมันก็คือจุดหมายสุดท้ายของเรานั่นเองและที่นั่นมันก็คือยูโทเปียแหละครับเกเว้ยต่อไปมันก็ได้เวลาที่เราต้องออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับภารกิจก่อนนี้ก็เสร็จสิ้นไปลุยต่อทันทีนะครับจากนั้นผมก็เตรียมของการสักนิดเพื่อที่เราจะออกเดินทางกันต่อเลยโอเคครับเดี๋ยวผมก็ต้องวางพิกัดใหม่ก่อนนะครับวางพิกัดอันนี้ไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พิกัด5267นะครับต่อไปเป็น3345นะครับผมอันนี้เป็น3 3 3นะครับต่อไปก็4ตึกๆโอเคแล้วก็5นะครับโอเคเวรี่กู๊ดครับผมเป้าหมายต่อไปมันอยู่ด้านหลังนู่นนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเครื่องเรือก่อนนะครับนี่มันถอยหลังอยู่อย่าทั้งลอยต้องเบาต้องไปหน้าเลยไหนวะโอ้ยโอเคครับแต่ก่อนจะไปที่นั่นผมว่าแต่แถวนี้มันก็มีเกาะสีเขียวๆอยู่ตรงนี้นะครับ
เราน่าจะไปที่เกาะสีเขียวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปยังพิกัดต่อไปกันนะครับเกตอนนี้มันก็เลยอีก500นะครับเรายังอยู่ในพิกัดน้ำแข็งอีกวะเนี่ยถ้ามีหิมะมันยังลงอยู่เลยนะครับเดี๋ยวขอไปดูหอตรวจการหน่อยดีว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่เห็นอะไรเลยไอ้นุ๊กเกาะที่เรามาเมื่อกี้ใช่ปะโอ้ไม่มีอะไรเลยว่างนะครับรออีกสักแป๊บ